ัวล่างมันเกิน90เขาถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูงนั่นแสดงว่าถ้ามันบีบไปถึงมากกว่า140ขึ้นไปหัวใจบีบการบีบของหัวใจมีปัจจัยอะไรบ้างสมมติว่าสมมติปั๊มน้ำเนี่ยอาจารย์ลากสายยางไปรดน้ำต้นไม้ขายก็อุตริไปเอารถไปเหยียบสายยางอาจารย์ไว้อาจารย์ก็เปิดปั๊มปั๊มมันก็ไปได้นะปั๊มก็ต้องทำงานหนักขึ้นถูกต้องให้มันผ่านไปพอหนักขึ้นหนักขึ้นแรงบีบมันก็สูงขึ้นนั่นเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักในการที่ความดันโลหิตสูงก็คืออะไรครับเส้นไหมหลอดเลือดโฟลว์หรือเปล่าหลอดเลือดตัวนี้มันโฟลว์ถูกต้องไหมใครไปนั่งทับมันอยู่ตรงนี้ไอ้นี่มันก็ต้องปั๊มหนักสิครับนะมันก็ต้องบีบหนักขึ้นหนักขึ้นพอบีบหนักขึ้นหัวใจโตขึ้นโตขึ้นบางทีเครื่องแตกเลยหัวใจวายเลยหัวใจวายนี่เราก็ต้องแก้ก็คือทำไงทางเดินของเส้นเลือดเนี่ยในทางร่างกายเราเนี่ยมันผ่านอะไรบ้างกล้ามเนื้อบีบส่วนใหญ่เลยนะมันผ่านไปตามกล้ามเนื้อครับเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อคุณเกร็งขึ้นมามันก็บีบไหมล่ะความเครียดของคุณกล้ามเนื้อเกร็งไหมเกร็งเกร็งคุณทำงานหนักเมื่อยล้ากล้ามเนื้อบีบไหมบีบเกร็งยกของหนักมากๆเกร็งเกร็งพอเกร็งปั๊บเป็นไงหลอดเลือดก็เดินไม่สะดวกหัวใจก็ต้องปั๊มก็ความดันสูงหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือมันมีอะไรไขมันอะไรไปอุดตันหลอดเลือดของคุณมันเป็นไงมันตีบลงลาลมหรือน้ำมันจะผ่านมันก็ผ่านไม่ได้มันถูกบีบจากนอกแต่พวกตีบและภายในพวกไขมันก็ทำให้หัวใจต้องสูงขึ้นนี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้ความดันโลหิตสูงทีนี้หมอแผนปัจจุบันรักษายังไง 1. เขาก็ต้องทำทางเดินให้สะดวกไปให้ยาลดไขมันคุณถูกไหมนี่เขาให้ยาลดไขมันเพราะไปดูว่าไขมันสูงก็ลดไขมันก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการรักษา 2. แต่หัวใจเขาใช้ยาไปบล็อกควบคุมเลยควบคุมหัวใจการเต้นของหัวใจเลยให้เขาเต้นให้น้อยลงบีบให้น้อยลงเป็นตัวยากดมันโอเคมีปัญหาจริงๆก็ใช่แล้วคุณต้องกินตลอดเนี่ยพอกดไว้มากๆแน่นอนมันก็ดาวลงความดันก็ลดลงแต่มันคุมตลอดนะคนกินยาโรคพวกนี้ต้องกินตลอดชีวิตเพราะว่ามันคุมไว้มันไปบล็อกไว้แต่มันไม่ได้มาแก้ตรงนี้ยกเว้นว่ามันกินให้ยาขยายหลอดอาจจะมีให้ยาขยายหลอดเลือดหรือให้ยาที่เป็นคละละลายลิ่มเลือดหรือไขมันเข้าไปถูกไหมคุณก็ต้องกินตลอดอีกแหละแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเส้นสายหรือกล้ามเนื้อที่มันบีบอยู่อาจารย์สมมติว่าเรากินยาคลายกล้ามเนื้อเสร็จปุ๊บสมมตินะแล้วนวดมันหายมันโฟลว์ดีแล้วทางนี้กินยากดจังหวะการเต้นของหัวใจอยู่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าปลายทางโล่งแล้วปลายทางโล่งแล้วหัวใจจะเต้นต่ำลงไหมอาจารย์ก็มีสิทธิ์คนกินยาความดันมากๆก็หัวใจดรอปลงเลยเขาถึงต้องคุมไว้ตลอดว่าต้องวันหนึ่งหัวใจที่ต้องลดยาเพิ่มยาไหมก็เพราะว่าตัวนี้คุมมากก็ไม่ได้ถ้าตรงนี้มันโฟลดีแล้วอะไรแล้วเอาไปกินมันตลอดก็ร่วงอีกความดันดรอปลงมาอีกต่ำกว่าปกติอีกก็แย่อีกเลือดไม่ไปใหม่ไว้อีกอันนี้ให้ยาใหม่มาของคุณตกมันไม่ได้แก้ต้นเหตุอันนี้เป็นคนคุณต้องกินยาตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณเข้าใจปัจจัยอันที่หนึ่งก็คือทำยังไงกล้ามเนื้อต้องคลายคุณว่าความดันสูงลดได้ไหมได้ใช่แต่หนึ่งห้ามทั่วไปว่าห้ามนวดเพราะอะไรภาพการนวดของคนเราคือนวดรุนแรงหลายคนไปความดันสูงแล้วไปนวดแรงคนไข้เจ็บคนละเจ็บคุณว่าความดันสูงไหมสูงเครียดนะเจ็บเครียดความดันยิ่งสูงแต่ถ้าคุณนวดอย่างนุ่มนวลคุณทำอย่างเขารีแลกซ์เห็นไหมเข้าห้องสปานวดเบาๆเสียงเพลงไพเราะสาวนะความดันเสียงกลิ่นความดันลงไหมลงเขาใช้สปาหรือนวดที่พอเหมาะความดันที่สูงลงได้ครับเพราะมันรีแลกซ์ไงครับมันรีแลกซ์มันคลายพอคลายเส้นเลือดเดินสะดวกหัวใจก็ไม่ต้องบีบหนักไงไม่ใช่ว่าความดันสูงนวดไม่ได้คนความดันสูงเนี่ยต้องนวดแต่ต้องนวดให้ถูกหลักถูกวิธีไม่ใช่เป็นนวดแบบให้เขาเจ็บหรือเขาเครียดอันนั้นคือแน่นอนเสี่ยงต่อการพอเครียดปั๊บมันชุนขึ้นได้งั้นคนความดันสูงนวดได้ครับฉันบอกได้เลยแต่นวดอย่างไรให้ถูกวิธีแค่นั้นเองถ้านอนพักสบายไหมนอนพักมีใครมานวดเบาๆมากล่อมมาพูดเบาๆนะเสียงเพลงรีแลกซ์ไหม
หลับก็หลับดีแล้วหัวใจก็ดาวลงไหมดาวลงครับไม่ต้องปั๊มมากบีบมากแล้วคุมเรื่องอาหารแน่นอนก็เรื่องของสายข้างในอาหารไขมันไขมันอะไรที่ว่ามันก็ต้องคุมถูกไหมครับมันก็ต้องคุมตรงนี้ด้วยแต่แผนไทยเราทำยังไงแผนไทยเรารู้ว่าหัวใจครับการรักษาความดันของเราคือยาหอมนี่นะยาพระเอกมาแล้วนี่พระเอกของเราคือตัวนี้หอมเย็นนะหอมกลิ่นหอมเย็นหอมสุขุมนี่แหละเพราะว่าลมหัวใจเนี่ยของเราเรียกว่าหะไทยวาตะตาหะไทยวาตะหะไทยวาตะเนี่ยเป็นลมที่สำคัญธาตุลมของเราทั้ง6เนี่ยที่เราบอกว่าลม6อย่างเนี่ยมันจะกำเริบหย่อนพิการมันจะเป็นชาติจรณะมันจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องอาศัยหะไทยวัตถุก็จริงหะไทยวาตะนะครับสุมนาวาตะและสัตตกะวาตะก็คือเกี่ยวกับหัวใจลมที่มาจากหัวใจเป็นหลักแล้วถ้าหัวใจมีปัญหาจะส่งผลนั้นเกิดธาตุลมแปรปรวนอีกเดี๋ยวใครเรียนเวทแล้วก็จะรู้ว่ามันมีเรื่องของลมอะไรอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาหัวใจเราดีลมหัวใจเราดีลมในร่างกายเราไม่เกิดแทรกมันก็ไม่เกิดอาการที่หนักขึ้นนั้นยาหอมครับเดี๋ยวนี้กินกันไหมไม่กินเพราะอะไรหมอไปถึงก็เอายาความดันไปกินเอาไขมันไปกินไม่กินไม่ได้เกิดขึ้นมาผมไม่รับผิดชอบถูกสั่งให้กินตลอดนะแล้วกลายเป็นว่าเป็นทาสของเขาไปเลยบริษัทยาเขาก็ร่ำรวยแต่ถ้าเราเข้าใจสมัยก่อนเนี่ยคนเข้าโบราณโบราณเรามียาหอมติดเชื้อหมากไปตลอดเนาะกินกันพวกเรากินได้นะใครอายุต่ำกว่า32มีใครอายุต่ำกว่า32ก็42เท่าไหร่ลูก30โอ30ถ้าในคัมภีร์ในคัมภีร์สมุทฐานวินิจฉัยก็เข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้ว0ถึง16แรกเกิดถึง16ปฐมวัยใช่มั้ย16ถึง32หรือ30เป็นมัชฌิมวัยก็คือส่วนใหญ่เราเป็นปัจฉิมแต่ปัจฉิมตอนต้นหรือตอนปลายปัจฉิมตอนต้นก็คือ32ถึง64อะไรนี้ถ้าเกิน64ขึ้นไปก็จะเป็นปัจฉิมตอนปลายก็จะแบ่งเป็น2ช่วงถ้าความดันต่ำอันนี้คือยาหอมได้ไหมได้หัวใจกระตุ้นหัวใจให้ดีตัวถูกต้องยาหอมนี่ดีมากมันมีสรรพคุณทั้งเร่งและทั้งลดอาจารย์ครับแต่เมื่อกี้อย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยครับผมมันเกิดจากกล้ามเนื้อมันเกร็งบีบกดทับหรือก็ในเกิดความดันต่ำมันเกิดจากสูงมันล่มเกินความดันต่ำคือตัวนี้ครับไม่เกี่ยวโรคตัวนี้พลังไม่พอพลังตัวหัวใจอ่อนเกิดจากหัวใจโดยตรงกล้ามตัวหัวใจโดยตรงกล้ามเนื้อหัวใจล้าขามันอ่อนไม่มีแรงดีมันปั๊มมันไม่มีพลังงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปกินยาที่กระตุ้นเขากระตุ้นหัวใจของร้อนนะหรือออกกำลังอะไรเงี้ยก็ได้การไปออกกำลังก็เป็นสมุนไพรแข็งแรงหรือบางคนไปบอกว่าฉันกินเบียร์แล้วความดันมันขึ้นก็เกี่ยวก็แอลกอฮอล์มันก็มีส่วนทำให้ดีขึ้นไงครับเป็นพวกกูร็อกเกอร์มันสูงจริงๆถ้าลองใช้ตัวนี้ดูครับแล้วลดยาแต่ทีนี้ถ้าเรากินยาของเขาทางแผนปัจจุบันอยู่ต้องค่อยๆลดเพราะเขาคุมเราอยู่นานนะต้องค่อยๆลดเขาแล้วเสริมตัวยาของเราเข้าไปนี่คือที่มาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นยาหอมแต่ทีนี้เห็นไหมว่ามันต้องมีความหอมความหอมยาหอมที่ดีก็คือต้องมีความหอมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใส่ชมพูเช็ดเข้าไปชมพูเช็ดก็จะตรึงความหอมเข้าไปได้นานก็เลยลิ้นของยาก็เลยดีขึ้นโอเคถึงจะยากหรือจะสงสัยแล้วก็อาจารย์ตอนนี้มีปัญหาถามว่ายาหอมคุณลุงหัวใจซื้อที่ไหนพูดอย่างเงี้ยไม่อาจารย์อย่าพูดแล้วเล่นนะนี่อยู่ของอาจารย์ก็มีตั้งอยู่นะคุณลุงหัวใจเนี่ยที่นี่รู้ว่าใจที่ว่าที่อื่นเนี่ยมันอาจจะมีแต่ว่ามันจะทำเมื่อประมาณ30ปีก่อนต่างๆเขาก็ทำไม่ดีไม่แต่เขาทำเดี๋ยวสมัยเนี้ยเขาจะทำแต่ขับลมแล้วนะอาจารย์เขาไม่ได้อันนี้ยาหอมจำไว้นะยาหอมเนี่ยมันลดอะไรครับลดสุขุมสุขุมนี่คือกลางเราสามารถจะยักย้ายได้ยาหอมที่ดีจะต้องกินร่วมกับน้ำกระสายยาเพราะน้ำกระสายยาจะทำหน้าที่ให้ยานั้นตรงกับโรคแล้วทำให้สะดวกในการกลืนนี่คือพระเอกของเราด้วยต้องไปเรียนเพราะยาหอมมันเป็นกลางๆสมมติว่ายาหอมตัวนึงเนี่ยสามารถรักษาได้หลายโรคนะ
รักษาไข้ก็ได้รักษาเสมหะก็ได้รักษาลมก็ได้ลมกองหยาบก็ได้ลมกองละเอียดก็ได้นี่มันแยกเป็น2อันเดียวเลยนะยาหอมเนี่ยเป็นยาหอมกองหยาบกับกองละเอียดเนี่ยก็เขากลางๆครับเขาพร้อมที่จะไปหยาบหรือละเอียดแต่ถ้าคุณบอกว่ารักษาหัวใจนี่มันคือกองละเอียดละเอียดคือสุขุมหรือหัตถวาตะฮะยาที่ให้ต้องมีน้ำกระสายที่มีหอมรสหอมก็คืออย่างเช่นเราใช้น้ำดอกมะลิเดี๋ยวยาหอมเนี่ยทุกวันเนี่ยนะในตลาดอ่ะมันเป็นยาหอมตัวเดียวหรือว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันถ้า